红尘的悲欢惆怅，和你贴心的流浪，自讨遍野的青山和荒凉，有你的梦伴着花香。Amigo ภูมิใจเสนอมังกรหยกผ้าเปียกกล้วยและเซียวเหล่งหนึ่งปล่อยให้เจ้าถูกคนดูถูกเพื่อข้าข้าต้องจากเจ้าไปยี่กล้วยถ้าชาติหน้ามีจริงเราค่อยเป็นสามีภรรยากันนะดูแลตัวเองอย่าคิดถึงข้าดูแลตัวเองอย่าคิดถึงข้าฮะ
ดูแลตัวเองอย่าคิดถึงข้าอย่าคิดถึงข้าฮะพิษในตัวข้าดูเหมือนมันจะออกหมดแล้วนะดีงั้นเดินทางกันเถอะจ้อ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 หยุดคุณจะเห็นอาจารย์อาเขาหรือเปล่าไม่เห็นนะจ้อจ้ออาของเจ้านางอยู่กับเจ้าไม่ใช่เหรออารีบถือโอกาสจัดการมันซะตามเร็วเร็วเข้าช้าก่อนข้าเกือบลืมประมุขอึ้งไปมันสองคนไปแล้วก็ไม่มีใครช่วยนางได้อีกไปหาอึ้งยงประมุขอึ้งเราพบกันอีกแล้วจ้อจ้อหยุดจ้อOh!
แซ่เอี่ยจะทำข้าเสียเรื่องอยู่เรื่อยวันนี้ข้าจะไม่เกรงใจแล้วจะไม่เก็บเจ้าไว้อีกอย่าได้ชีวิตข้าก็เข้ามาเลยอย่าคิดว่าพึ่งก้อนหินพวกนี้แล้วจะชนะข้าได้นะอาจารย์เราบุกเข้าไปเลยยังก้อนหินพวกนี้เป็นค่ายกลวู่วามไม่ได้เอี้ยกล้วยหาแม่นางเล้งเจอไหมไม่เจอนางคงจะกลับสุสานไปแล้วเอี้ยกล้วยฟังคำป้าสักหน่อยเถอะแม่นางเล้งไปเนี่ยมันดีแต่เจ้านะเจ้าจะไปหานางอีกทำไมข้าโตมากับท่านอาจะให้นางจากไปข้าทำไม่ได้หรอกเอี้ยกล้วยเจ้าเป็นเด็กดีจริงๆนิสัยใจคอของเจ้าเนี่ยไม่เหมือนพ่อเจ้าเลยสักนิดท่านปากุ้ยพ่อเขาขับเป็นคนเลวจริงๆเหรอแม่เอ้ยเอ้ยเไม่มีอาจารย์เจ้ามาประสานกระบี่ด้วยคิดจะชนะข้าน่ะคงจะไม่ง่ายละมั้งเฮ้ยอย่าเฮ้ย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 Hey, don't!
นี้ไม่พ้นแล้วชีวิตไม่เคยบาดเจ็บแม้แต่น้อยวันนี้มาถึงตรงง้วนกระบาดเจ็บถึง2ครั้งจะทำร้ายท่านปากกล้วยเหรอลูกกล้วยลูกกล้วยเจ้าหนีไปเถอะอย่าแลกกับมันลูกกล้วยเจ้าได้ยินหรือเปล่าไอ้หนูคิดจะหนีก็ไม่พ้นหรอกแม่อาจารย์หญิงมาพร้อมกับเจ้าไม่นานมากน้องผู้รีบพาท่านไปไปซื้อยาแถวนี้กันไปเร็วไปเร็ว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 เอามาระวังนะระวังมาเร็วอันนี้ไปนี่ระวังนะมาประคองขึ้นมาเร็วเอาได้เลยคนเราจะเห็นแก่ตัวนะถึงกับลืมท่านที่สละชีวิตช่วยพวกเขาพี่ชายฟื้นหน่อยสิไม่เป็นไรใช่ไหมท่านอาอย่าจากข้าไปนะ
สดาฟื้นแล้วเหรอเจ้าช่วยข้ามาเหรอเนี่ยรีบลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นเดี๋ยวเพิ่งขยับสิเจ้าจิตใจดีช่วยคนอื่นด้วยเพราะห่วงตัวเองข้าแค่ผ่านไปเห็นเข้าก็เลยเข้าไปช่วยเจ้าไว้นะท่านปากกล้วยมีพระคุณกับข้าเมื่อนางมีภัยข้าก็ต้องช่วยเต็มที่ส่วนเจ้าไม่รู้จักกับข้าเลยไม่ได้พูดถึงปากกล้วยหรอกข้าหมายถึงน้องเล็กบ่อสังเมื่อนางเล็กนางไปยังไงบ้างนางหายดีหรือยังฮะขอบใจที่ห่วงใยนะอาการนางหายดีแล้วล่ะไม่รู้เจ้าคือพี่หรือน้องของข้าหรือว่าเป็นหรือว่าท่านป้าหรือว่าอะไรจะให้เขาเรียกว่ายังไงดีเจ้าสานกากอยู่อย่างนี้เขาไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจะสลบไป3วันแล้วเรียกท่านอามานับไม่ถ้วนจะเปลี่ยนคำเรียกคงสายเกินไปแล้วล่ะโอ้ขอโทษทีข้าไม่ได้ตั้งใจนี่นะแต่ว่าเจ้ามักจะใส่หน้ากากตลอดเวลางั้นเหรอเจ้ารักษาตัวไปก่อนเถอะเมื่อเจ้าหายดีแล้วก็จะไปหาท่านอาของเจ้าได้มาก็ทำแบบจากเอาไว้เจ้าลองชิมสิมาดูสิว่าชอบไหมโอ้ขอบใจมากเลยอร่อ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 ยจริงเลยอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยข้าเคยกินบ้าจ่าตอนที่ข้าเด็กๆแล้วพอโตขึ้นมาก็ไม่ได้กินมาอีกเลยเมื่อวันนี้ตอนเล็กๆเจ้าเคยกินที่ไหนกินที่กะเฮงกะเฮงเจ้าเคยไปที่นั่นมาถึงนั้นเหรอก็เลยเคยไปตอนเล็กๆทะลุกล้วยพาไปตำหนักเต็งเอียงก็เคยพาไปที่นั่นอร่อยงั้นตอนเล็กๆเจ้าเจอนักพรตหญิงไปจับเด็กผู้หญิง2คนแล้วเจ้าก็ลงมือช่วยนางลากนางหนีไปด้วยใช่หรือเปล่าล่ะโทษแล้วก็นี่ค่อยๆกินสิถ้าหนูงั้นเจ้าก็คือเด็กสองคนนั่นก็คือข้ากับน้องเล็กบ้อซังไงโอ้โหโอ้ยโอ้ยบังเอิญจังเลยโลกนี้ทำไมฉันบังเอิญนักล่ะเนี่ยแล้วกลับเคยรู้จักกันมาหลายปีก่อนนี่ล่ะเนี่ยคนเรามันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยยากที่จะอธิบายจริงจริงมาบานางเล็กหรอนับไปซื้อยาให้เจ้าเนี่ยจะกินอีกอันนึงเถอะนะดูบุ
ข้ารู้ว่าตอนนี้เจ้าคงเสียใจและร้อนใจมากแต่เพื่อเจ้าแล้วเขาไม่ไปไม่ได้ลูกอันงดงามภายนอกนั้นมันเป็นของเจ้าส่วนข้ากลับถูกกำหนดให้อยู่ในที่เดียวดายแห่งนี้ข้าได้แต่กลับมาข้าจะขอให้เจ้ามาคอยเฝ้าในสุสานเหมือนข้าไม่ได้มันเห็นแก่ตัวเกินไปไม่ยุติธรรมกับเจ้าเจ้าเองก็คงไม่รู้ข้าจากเจ้ามาข้าเองเจ็บปวดแค่ไหนแต่ว่ามันคงจะดีกับเจ้าที่สุดแล้วเอียกล้วยข้าไม่อาจคอยดูแลข้างกายเจ้าเจ้าถนอมตัวให้ดีนะเจ้าได้ยินหรือเปล่าเอียกล้วยเอียกล้วยเอียกล้วยนี่เอาหน้ากากมาใส่ทำไมเนี่ยนี่เออทำไมเหรอข้าเห็นชุดเจ้าเก่าแล้วข้าจะวัดตัวแล้วตัดชุดใหม่ให้เจ้าเนี่ยไม่นานฉันดีกับข้าเหลือเกินเหอะไม่รู้ว่าข้าควรจะโอ้ตายแล้วแย่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 แล้วลีมกโฉมมาแล้วไหนแล้วจะเล่นอีกดึงไปบอกด้วยนี่ก็ไงโอ้โหโอ้โหโจะเห็นนางที่ไหนเนี่ยตอนเขาไปซื้อยาให้เขาในเมืองจู่ๆก็ได้ยินเสียงกระดิ่งของลิบกโชเนอะเฮ้ยข้ากลัวแทบแย่เลยข้าก็เลยไปซ่อนตัวได้ยินนางถามหาเราไปทั่วหาคนขากระเพกกับหญิงสาวอัปลักษณ์เนอะแต่คงนึกไม่ถึงว่าเจ้าไม่เพียงไม่อัปลักษณ์ยังเป็นสาวสวยอีกด้วยเจ้าพูดอะไรของเจ้าเนี่ยไม่กลัวคนหัวเราะเอาเหรอแม่ไม่นานนี้หน้าตาหมดจดยอมจะเรียกเป็นหญิงงามก็ได้นะเนี่ยนี่เจ้าทึมนึกไม่ถึงจะรู้จักประจบพี่สาวข้าด้วยนะเฮ้ยนี่ที่แท้ก็เป็นพี่สาวของเจ้าเองเหรอเนี่ยใช่แล้วนางคือพี่สาวที่หายไปตอนเล็กๆเทียเองอ๋อที่แท้ก็เป็นนางเทียเหรอเนี่ยลิมกโชช้าเดี๋ยวต้องมาถึงแน่เราต้องรีบหาทางรับมือนางไม่เห็นต้องคิดเลยยังไงก็ต้องหนีไว้ก่อนล่ะ
ในเขาเนี้ยมีคนอยู่น้อยพวกนั้นคงมาไม่ถึงนี่หรอกพี่เอี้ยท่านไปพักก่อนเถอะนี่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 ดูเจ้าสิพูดจาอะไรของเจ้าเนี่ยฮะข้าพูดอะไรงั้นเหรออย่าเพิ่งพูดเลยนะตอนนี้เรารีบหาย้ายพี่เอี้ยก่อนเถอะห้ามพูดเหลวไหลแล้วนะข้าก็พูดเหลวไหลตรงไหนล่ะเจ้าพูดอยู่ตลอดเลยรีบผ่านผมนี่โถน้ำใจงดงามจะให้ข้าตอบแทนเช่นไรเฮ้ยพี่คะข้ากลัวขาของข้าถูกเขาตีจนหักเนี่ยข้ารู้หลายปีนี้เจ้าทรมานพระนางมากแต่ทำไมนางไม่ยอมละเว้นเจ้าล่ะเพราะว่าข้าขโมยคัมภีร์เบญจพิธมานางไม่ยอมละเว้นข้าแน่เราจะไปไม่ได้นะทำไมล่ะฮะอ๋อข้ารู้แล้วเพราะพี่เอี้ยสินะเขาบาดเจ็บหนักมากคงจะเดินไม่สะดวกเราจะทิ้งเขาไม่ได้หรอกว่าไปก็จริงนะบางทีลิ้มพวกโชอาจอยู่แถวนี้แล้วพอพวกเราออกไปอาจเสร็จนางเลยก็ได้ลีมกโชมักลงมือหลังเที่ยงคืนเรายังพอมีเวลามีเวลาทำอะไรเหรอตั้งค่ายกลค่ายกลจะทำอะไรข้างนอกกันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรนี่ทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำจริงๆนะไม่ได้ทำอะไรเออนี่นี่อะไรเราไม่ได้ทำอะไรจริงๆลีมกโชมาแล้วกันเหรอฮะโถ่เอ้ยมันนี่นั่งลงถนั่งลงสินี่ฟังข้าก่อนนะนี่ก็คือคัมภีร์เบญจพิธของนางมารน่ะเจ้าเอาไปอ่านซะจำได้แล้วก็รีบเผามันทิ้งอะทำไมเจ้าไม่ยอมฟังนะเจ้าดูหน่อยสิโชจับตัวไปแล้วถ้านางจะฆ่าเจ้าเจ้าก็เอาผ้าผืนนี้ให้นางดูเอาไปสิมาอะไรทำไมต้องให้ข้าด้วยล่ะจะอย่าถามนักได้ไหมอีกอย่างนะจะต้องรับปากข้าอย่างหนึ่งอย่าให้พี่สาวข้ารู้แล้ววันหน้าต้องดีกับพี่สาวข้าด้วยล่ะเฮ้ยนี่เจ้านี่ถ้าเจ้าไม่รับปากไม่ปล่อยเจ้าไปแน่เจ้าเจ้าเจ้าพี่คะเจ้าพี่จันทร์คืนนี้สวยจังเลยนะเสียดายที่ลีมกโชจะมาฆ่าคนนางหาที่นี่ไม่เจอหรอกแม่นางที่ข้ารู้แก่ใจดีภัยใหญ่มาถึงอย่ามัวแต่ห่วงข้าเลย
ท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกข้ากับน้องบ่อสังวางไข่กลเอาไว้แล้วเชื่อว่าของพอต้านได้แต่ถ้าไข่กลต้องถูกทำลายไปพี่เอี้ยท่านก็คล้องผ้าผืนนี้ไว้ถ้าโชคร้ายตกอยู่ในมือของลีมกโชท่านก็รีบเอาผ้าผืนนี้ให้นางดูก็จะรักษาชีวิตท่านได้นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมถึงรักษาชีวิตข้าได้เหรอท่านอย่าถามมากได้เลยทำตามที่ข้าบอกก็พอแล้วอีกอย่างนึงเรื่องนี้อย่าบอกให้น้องข้ารู้นะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยแล้วเฮ้ยลำธารไหลรินไผ่เขียวสะพรั่งบุรุษเชิงชายดังหยกที่ตัดจะรู้จักเพลงนี้ด้วยเหรอตอนที่อยู่ในสุสานท่านอาเคยสอนข้าแต่ว่าข้าไม่รู้ว่าเพลงนี้หมายความว่าอะไรมกโชมาแล้วเ
สิลิมกโชมาแล้วทำยังไงดีตามเข้ามาเจ้าทึมอย่าลืมที่ข้าบอกนะได้ยินหรือเปล่าเจ้าเด็กน้อยข้าหาเจ้ามาตั้งนานแล้วนะรีบมกโชกตามมาเจอจนได้นะเล็กบ่อสั่งหากคืนคัมภีร์ให้ข้าบางทีเจ้าอาจมีศพสมบูรณ์ได้จะทำชั่วมาม่าขอให้ตัวเองจะดีกว่ามั้งถ้าไม่คืนคัมภีร์ให้ข้าข้าจะหักขาเจ้าอีกข้างนึงไปเนอะข้าจะแลกกับลิมกโชเองพวกเจ้าสามคนอย่าหวังจะรอดเลยข้าก่อน江湖笑恩怨了人过招笑藏刀红尘笑笑寂寥心太高到不了明月照明月迢迢人回老心不老爱不到爱不到放不掉放不掉忘不了你的好看似花非花雾非雾滔滔江水流不住是孤独江湖笑江湖笑爱笑要爱笑要起火笑就来到仰天笑仰天笑全忘了全忘了潇洒如风轻飘飘江湖笑